ขออนุญาตอภิปรายครับท่านประธานครับในหลักการเหตุผลและตรรกะในการตัดสินใจที่ไม่สามารถที่จะรับรองคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยได้ประชาชนจำนวนมากได้ตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่กับโครงสร้างเดิมหรือจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นและนี่คือวาระที่หลายพรรคการเมืองใช้ในการรณรงค์หาเสียงไว้กับประชาชนเอาไว้ในช่วงการเลือกตั้งประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ใช่การปกครองของพวกท่านของพวกเราแค่จำนวนเล็กน้อยแล้วอ้างว่าการกระทำการทั้งหมดนี้พวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้ทำเพื่อประชาชนมันฟังไม่ขึ้นกับท่านประธานคะแนนเลือกตั้งโดยรวมและส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนในส่วนมากปรารถนาการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการคงโครงสร้างเดิมของระบบการเมืองเดิมเอาไว้ดังนั้นครับท่านประธานผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารไปจากช่วง8หรือ9ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาทรงเกียรติแห่งนี้ทราบกันดีครับว่าการโหวตการโหวตสวนมติพรรคการเมืองเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดแต่ในกรณีนี้ที่ท่านพยายามทำกันอยู่นี้คือการโหวตสวนมติของมหาชนโดยส่วนมากย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าการโหวตสวนมติของพรรคการเมืองและผมคงไม่สามารถที่ยอมลดเกียรติของผมเองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่ไม่ใช่ว่าผมมีข้อกังขาในตัวคุณเศรษฐานะครับท่านครับปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลแต่ปัญหาของประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องหลักการที่จะได้มาซึ่งอำนาจฝ่ายบริหารที่แม้กรอบกฎหมายจะเปิดทางให้กระทำได้แต่กรอบของคุณค่าประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ในรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านประธานเมื่อการทำให้การรณรงค์หาเสียงเป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้นสิ่งนี้เป็นการกระทำที่ด้อยค่าการรณรงค์หาเสียงในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งทำให้การรณรงค์หาเสียงดังกล่าวเหลือไว้แค่เพียงการทำการตลาดทางการเมืองเพราะฉะนั้นครับท่านประธานการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับโครงสร้างเก่าทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้การจัดตั้งรัฐบาลโดยสวนมติมหาชนส่วนมากตามที่เคยรณรงค์หาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้ด้วยเช่นกันและผมยังยึดถือและเห็นชอบในมติมหาชนส่วนมากตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันสะท้อนโดยชัดเจนอย่างยิ่งผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเป็นเหตุผลเดียวกันตัดสินใจในการลงมติครั้งนี้ด้วยการไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย